ดราม่าระอุบิวจักรพันธ์นักแสดงซีรีส์วายโดนแฉซ้อมแฟนคบซ้อนยืมเงินฝ่ายหญิงงัดหลักฐานโต้กลับรัวๆกำลังกลายเป็นดราม่าระอุในโลกโซเชียลในขณะนี้เลยก็ว่าได้จริงๆค่ะซีสสำหรับแฮชแท็กบิวทำลายร่างกายผู้หญิงในทวิตเตอร์ที่กำลังพุ่งขึ้นเทรนด์อยู่ในขณะนี้หลังบิวจักรพันธ์พุทธานักแสดงจากซีรีส์วายเรื่องดังคินพอชเดอะซีรีส์และเพิ่งเปิดตัวเป็นคู่หลักในซีรีส์โฟมินิเต็ดถูกแฉว่าสอนแฟนสาวคบซ้อนของเงินจากแฟนไปให้ผู้หญิงอื่นอีกคนโดยมีการเปิดเผยจากทางฝ่ายหญิงปอปาซึ่งเป็นนักเขียนบทซีรีส์สังกัดเดียวกันกับบิวว่าเคยคบกันแต่ถูกหลอกคบซ้อนถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายโดยตลอดขอยืมเงินหลักล้านก่อนที่นักเขียนจะขอลาออกจากทีมผู้เขียนบทและมีข้อสงสัยว่าทำไมพอซีรีส์ที่เธอคุยกับบิลแค่สองคนถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์แต่ชื่อคนเขียนกับเป็นชื่อคนอื่นล่าสุดวันที่22มกราคม2566นักเขียนปอปาได้ออกมางัดหลักฐานฟาดคืนยืนยันว่าเธอและบิลคบหากันเป็นแฟนกันจริงและเธอถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดจริงส่วนที่ไม่เคยออกมาพูดหรือบอกให้ใครรับรู้เพราะยอมโดนทำร้ายเองทั้งกลัวและไม่อยากให้ฝ่ายชายเสียชื่อเสียงโดยระหว่างที่คบกันกับบิลมีการคบซ้อนกับแฟนเก่าที่บิลบอกเลิกลากันไปแล้วมาโดยตลอดทั้งยังนำสิ่งของรถยนต์ตลอดจนเรื่องทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไปใช้กับผู้อื่นจึงเป็นเหตุให้เลิกลากันไปแต่หลังจากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวก็เพิ่งมาบอกปอปาว่าไม่เคยเลิกกันเลยและที่ต้องออกมาพูดในตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถติดต่อบิลเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้จนคุณแม่ทราบเรื่องและเค้นความจริงจนเป็นเหตุให้ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิงโดยไม่ได้ติดใจประเด็นใดๆนอกจากทำลายร่างกายซึ่งขณะนี้ได้นำหลักฐานทั้งหมดเช่นแชทสนทนาหลักฐานการโอนเงินการซื้อของให้การนำรถที่ให้ไปใช้กับผู้หญิงอื่นการคบซ้อนเป็นต้นเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วและขอยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามหลังมีประเด็นออกมาก็ทำให้ตลอดทั้งวันในโลกทวิตเตอร์ระอุสุดๆส่งผลให้แฮชแท็กบิวทำลายร่างกายผู้หญิงติดเทรนด์ทวิตเตอร์มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์กันเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีแฟนคลับของบิวอีกด้านที่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและยังรอให้ทางบิวและต้นสังกัดออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดอีกครั้งงานนี้แซ่บเด็ดเผ็ดร้อนจริงๆนะคะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซ่บซีทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ